รายงานข่าวจากธนาคารออมสินแจ้งว่าตามที่ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพนำชื่อโลโก้ตลอดทั้งสินเชื่อของธนาคารออมสินไปแอบอ้างส่งข้อความสั้น SMS หรือตั้งชื่อเพจ Facebook และเว็บไซต์เชิญชวนให้กู้เงินพร้อมแนบลิงก์แอปพลิเคชัน LINE ให้กดรับสิทธิโดยใช้ข้อความเชิญชวนลักษณะกระตุ้นให้เกิดความสนใจอาทิคุณได้รับสิทธิยื่นขอสินเชื่อ GSB ออมสิน 60,000 คลิกเปิดลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนด่วนลงทะเบียนที่นี่เป็นต้นและพยายามเปลี่ยนรูปแบบข้อความเชิญชวนหลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งสื่อเหล่านั้นไม่ใช่ของธนาคารออมสินธนาคารไม่มีนโยบายในการให้กู้เงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE และธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวใดๆทั้งสิ้นซึ่งธนาคารได้มีการแจ้งเตือนประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนั้นขณะนี้ได้มีข้อความสั้น SMS เพจ Facebook และเว็บไซต์แอบอ้างเป็นธนาคารออมสินเพิ่มจำนวนมากขึ้นธนาคารจึงได้ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังอีกครั้งขออย่าได้หลงเชื่อไม่แอดไลน์สมัครใช้บริการไม่กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและไม่แชร์ SMS เพจ Facebook และเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของธนาคารออมสินอย่างเด็ดขาดโดยสามารถดูรายชื่อเพจปลอมได้ที่ www.gsb.or.th fake-sms.pdf ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจใช้บริการสินเชื่อเงินกู้ขอให้ติดต่อใช้บริการได้ที่สาขาของธนาคารออมสินโดยตรงหรือศึกษารายละเอียดสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th Facebook Fanpage GSB Society หากพบเจอเพจอันเป็นที่น่าสงสัยโปรดสอบถาม GSB Contact Center โทร1115